้นเราจะมาช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลโอ้รถดูรถคันนี้มันแซงป้ายแดงแม่แซงแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้แก่ตายครับเดี๋ยววันนี้จะพาขึ้นเขาค้อกันครับคุณผู้ชมยาฮูไปดูถนนหมายเลข12ที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับบริเวณช่วงขึ้นเขาค้อเส้นวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วครับจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้จะไปแคมปิ้งที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงครับผมทุ่งแสลงหลวงนี้จะเข้าได้2ทางนะครับเข้าทางเขาค้อก็ได้แล้วก็เข้าทางพิษณุโลกก็ได้ไปได้2ทางแยกนี้จะเป็นแยกไปภูทับเบิกใครที่จะไปภูทับเบิกนะครับมาที่แยกนี้เลยครับผมออกจากสี่แยกพ่อขุนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอไฟแดง2ไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปเส้นนี้จะไปง่ายครับไม่หลงเพราะว่าเข้าไปเส้นตัวเมืองจะหลงครับถ้าเข้าไปเส้นลมเก่าลมสัตว์ขนาดแอดมินยังหลงเลยขนาดบ้านอยู่นี่แท้ๆซอยมันเยอะครับเขาค้อวันนี้รถค่อนข้างน้อยเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงปีใหม่อะครับมาไม่ได้เลยระยะทาง1กิโลนี่ติดกันเป็นชั่วโมงอะจะเป็นร้านของฝากส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์จากมะขามครับมะขามแช่อิ่มมะขามคุกมะขามตาแข้งมะขามอบมะขามดองเมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์เดี๋ยวไปดูถนนหมายเลข12ช่วงที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับช่วงเขาเคาะเส้นนี้บิ๊กไบค์จะชอบมากครับเพราะว่าถนนมันกว้างแล้วก็โค้งมันเหมาะสำหรับการเทโค้งครับบางคนก็เทลากยาวไปเลยครับผมเรียกว่าเอาหูแตะโค้งกันเลยทีเดียวเป็นถนน6เลนนะครับคุณผู้ชมนี่ขนาดมี6เลนช่วงเทศกาลยังติดขนาดนี้นะครับช่วงนี้ก็ป่าจะค่อนข้างแห้งนิดนึงปีนี้ถือว่าหนาวจัดเลยนะครับสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็แตะที่ 2-3 องศาครับแต่ว่าช่วงมกรานี่ดีขึ้นหน่อยนึงประมาณ14-15 องศานะครับช่วงมกรา
เนี่ยครับคุณผู้ชมถนนมันจะสวยมากนะครับเหมาะสำหรับการเอาบิ๊กไบค์มาเทโค้งมากพิษณุโลก114โลร้านมะขามไม่เยอะจริงๆคุณผู้ชมมีตลอดเส้นทางครับมีทุกจุดจุดท่องเที่ยวจุดเช็คอินมีทุกจุดครับสำหรับร้านมะขามถ้าเอาโดรนบินดูนี่จะเห็นป่ามะขามครับเป็นป่าใหญ่มากบิ๊กไบค์คว่ำเยอะมากครับแถวนี้เพราะว่าเข้าโค้งเพลินเรียกว่านอนโค้งจนลืมยกรถขึ้นนะครับก็เลยเทเอาหูวัดถนนซะเลยส่องขายภาพดูครับคุณผู้ชมดูวิววิวสวยงามมากจึงเป็นที่มาของสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนั่นเองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นถนนที่บิ๊กไบค์ชอบมากครับเป็นสวรรค์ของคนขับบิ๊กไบค์ Yahoo! ไม่บิ๊กไบค์ก็มาวัดได้นะครับคุณผู้ชมรถ Honda Wave 100ก็มาวัดได้ครับบิดมิดไหมก็เสียวได้เหมือนกันแหละครับเข้าสักร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยรับรองได้เสียวเหมือนกันฟ้าช่างสวยงามรถบรรทุกน้ำมันคานขึ้นเขาสิครับเส้นเขาค้อนี่ถนนจะไม่ชันนะครับคุณผู้ชมแต่มันจะขึ้นเขาตลอดครับตลอดทั้ง20กิโล
แต่ว่ามันจะไม่ชันครับขึ้น45ตลอดนู่นนะสาย2คุณผู้ชมตากล้องเขาจะมาดักถ่ายรูปครับแล้วก็เอาไปลงขายภาพในเว็บเป็นฝันร้ายของคนที่ซ่อนกิ๊กนั่นเองใครที่พากิ๊กมาก็จะเป็นฝันร้ายหน่อยนึงสวยโค้งนี่แหละครับที่มีคู่รักครับมายืนถ่ายให้แฟนเป็นคนขับแล้วก็ผู้หญิงเป็นคนถ่ายปรากฏว่าแหกโค้งครับเสียชีวิตนะครับเคสนั้นลมชมวิวไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมกับเส้นทางถนนหมายเลข12สวยๆช่วงนี้จะเป็นช่วงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับข้างทางชมดูโค้งนี้นะเดี๋ยวจะเข้าโค้งให้ชมแบบงามๆขับเส้นนี้หลุดโค้งยากครับเพราะว่าถนนมันกว้างแล้วมันก็มีกันโค้งให้ด้วยครับผมรถที่สวนมาก็เลยจะข้ามเลนเรามาไม่ได้นะรถทัวร์
ับตรงนี้จะเป็นเส้นทางเลี้ยวไปที่วัดพระธาตุผาซ้อนแก้วช่วงเทศกาลนี่ต่อแถวกันเป็นชั่วโมงครับกว่าจะได้เลี้ยวเลี้ยวเข้าไปแล้วยังวนหาที่จอดอีกเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะมาช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลโอ้รถดูรถคันนี้มันแซงป้ายแดงแม่แซงแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้แก่ตายครับขับรถใจร้อนเกินลูกพี แล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงผ่านอำเภอเขาค้อนะครับก็เอาบรรยากาศถนนหมายเลข12ช่วงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วถึงเขาค้อให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยววันนี้แอดมินบอยต้องลาไปก่อนครับผมเจอกันอีกทีที่ทุ่งแสลงหลวงสวัสดีครับ